ับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนต์จูนิ่งอีกท่านนึงนะครับเคสนี้เป็นอีกเคสนึงเหมือนกันไม่ใช่รถดีเซลนะฮะเป็นรถเบนซินเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวก่อนดีกว่าฮะชื่ออะไรครับชื่อชยพลครับภูติพันทรัพย์ครับมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยวันนี้เอารถไอมาติดมาที่ใหญ่ยนต์ฮะแอคคอร์ดตาเพชรครับปี92ครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมๆเลยครับคำถามแรกเลยมาจากกรุงเทพทำไมถึงขับรถคันนี้มาซ่อมที่นครสวรรค์เอาข้อแรกก่อนคือความเชื่อใจครับแล้วก็แบบเห็นคนเขาก็ว่ากันว่าดีเก่งและคนดันด้นมาจากใต้อย่างเงี้ยครับก็ลองดูเอาละกันว่ากิโลและเหนือลงมาทำกิโลแค่นี้ก็ไม่มีคำบรรยายแล้วครับก็คือได้ยินในข่าวมาเยอะจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้างอะไรต่างๆบ้างก็เลยลองเอามาทำดูแล้วเห็นได้ข่าวว่ามีประสบการณ์ไม่ดีกับอู่ในกรุงเทพด้วยใช่ใช่เลยครับใช่ไหมครับยังไงครับอย่าไม่ต้องเอ่ยชื่ออู่ก็เขาทำยังไงกับเราคือรถผมสะดุดใช่ไหมครับแก๊สก็คือแก๊สสะดุดเขาถอดสายหัวเทียนออกมาแล้วก็ในหัวเทียนอ่ะมันมีน้ำอยู่เขาเอาเป่าน้ำเสร็จใส่หัวเทียนเข้าไปเขาคิดตังผม400คือมันไม่น่าเป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่เซนซิทีฟเลยมันไม่ใช่อ่ะคือแบบว่ามันโหดเกินไปอ่ะขอรู้เทียนมาเป่า4หัวเนี่ยหัวละ100เลยนะครับเล่นกันอย่างนั้นเลย400เทพนะครับมันเกินไปไม่ว่าแถวไหนไม่อยากบอกครับครับผมก็วันนี้เรามาดูแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะเห็นเกือบเสร็จแล้วเครื่องยนต์เดินพอใช้ได้แล้วเห็นเดินดีแล้วแก๊สทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเดินดีแล้วครับผมพอใจไหมกับการขับรถมา200กิโลมาทำรถขับรถยนต์ที่ตักดีนครสวรรค์พอใจครับคือก็ถือว่าน้ำมันไม่เสียดายแต่เสียดายแบบเสียค่าอะไรโดยแบบไม่สมควรจะเสียใช่เสียสิ่งที่ไม่ควรจะเสียใช่ครับแล้วเราเห็นอยู่ว่าทำแค่นั้นนะ400ใช่มันเกินไป200จะไม่ว่านะ200ก็เหมือนกับให้เขากินซะดีกว่าอย่างนั้นน่ะแต่400เนี่ยมันเหมือนมันเกินไปครับใช่ครับครับผมนี่เป็นลูกค้าอีกท่านนึงนะฮะขับรถมาขับรถเบนซินนะจริงๆแล้วอู่เยอะแยะฮะที่ผ่านทางมาผ่านมาจากกรุงเทพมานครสวรรค์เนี่ยอู่เยอะแยะแต่สุดท้ายก็คือมาจบที่นครสวรรค์มาลองดูว่าสมความล่ำลือมั้ยยังไม่รู้ฮะวันนี้ยังไม่รู้หรอกวันนี้ทำก่อนแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเห็นฝีมือแล้วว่าโอเคทำได้แก้ปัญหาได้จากที่แก้ยังไงก็ไม่ตอนนี้ก็คิดว่าคุ้มกับการขับรถมา200กิโลเมตรครับครับครับผมนี่เป็นอีกลูกค้าอีกท่านนึงฮะจากเสียงจากลูกค้าที่กล่าวถึงใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับคืออุตส่าห์ขับรถด้านด้นมา200กิโลเมตรเพื่อมาทำแก๊สขึ้นกลับมาจูนแก๊สนะฮะแต่จริงๆแล้วคือขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าสำหรับลูกค้าก็คือว่าโอเครถใช้แก๊สไม่นิ่งนะครับแล้วก็จูนที่ไหนมาหลายที่แล้วก็ยังไม่จบสักทีแล้วก็ไปโดนเสียคุยง่ายๆเสียข้างโง่ฮะโดนมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยขับลองขับรถไปที่นี่เนื่องจากว่าได้ข่าวเห็นใหญ่ยนต์มีลูกค้าจากทางใต้บ้างเหนือบ้างขับรถมา 4-500 กิโลบางที่ก็พันกิโลมาจากพัทลุงก็มีมานะครับก็ลองเอามาทำที่นี่ดูแล้วก็สุดท้ายเห็นผลงานแล้วก็โอเคบอกว่าคุ้มกับค่าน้ำมันครับที่เดินทางมาครับผมก็ยินดีนะฮะที่ได้บริการนะครับสำหรับวันนี้ครับลูกค้ากับผมต้องลาไปก่อนครับ